ก็ดูเหมือนจะจบแต่ยังไม่จบนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ค่ะกลุ่มชาวพุทธพลังแผ่นดินเข้าร้องกองปราบปรามเอาผิดนักศึกษาที่วาดพระพุทธรูปอุลตร้าแมนพร้อมกับบุคคลอื่นๆอีก4คนค่ะข้อหาสำคัญที่ยกขึ้นมาก็คือความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา206ผู้ใดกระทำผิดด้วยประการใดๆแก่วัตถุหรือสถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนาของหมู่ชนใดอันเป็นการเหยียดหยามศาสนานั้นต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง7ปีหรือปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 14,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งในความเห็นของทนายรณรงค์แก้วเพชรนะคะบอกว่าเป็นเรื่องของการตีความค่ะเพราะข้อกฎหมายบอกว่าการกระทำการใดๆแก่วัตถุหรือสถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนาจึงอาจมองได้ว่าวัตถุนั้นๆต้องอยู่ในพื้นที่ทางศาสนาหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นแล้วจะถือว่างานศิลปะภาพวาดพระพุทธรูปของนักศึกษาเป็นวัตถุทางศาสนาด้วยหรือไม่ค่ะยังไม่เคยมีกรณีการฟ้องร้องแล้วขึ้นสู่ศาลสูงในกรณีที่เป็นวัตถุทางงานศิลปะเป็นงานศาสนาแบบนี้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นกรณีแรกๆที่น่าจะต้องมาพิจารณากันดูว่าผิดหรือไม่ผิดคือคำว่าวัตถุตามมาตรา206เนี่ยมันจะตีความไปถึงภาพวาดได้ไหมอันเนี้ยสิ่งที่ทางตำรวจกับอัยการจะต้องมาพิจารณาร่วมกันดูถ้ามันตีความไปถึงภาพวาดได้ก็อาจเป็นประเด็นขึ้นสู่ศาลแล้วพอมันเป็นประเด็นขึ้นสู่ศาลก็ต้องมาดูกันต่อว่าเจตนาของผู้ทำภาพวาดเนี่ยต้องการดูหมิ่นศาสนาพุทธหรือเปล่าทนายรณรงค์บอกนะคะว่าจากข้อมูลการพิจารณาคดีในศาลสูงมีไม่ถึง10คดีค่ะที่ผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา206โดยส่วนใหญ่เนี่ยชัดเจนนะคะเพราะว่าเป็นเคสที่เกิดขึ้นกับวัตถุภายในวัดอย่างเช่นกรณีพระภิกษุในจังหวัดเพชรบูรณ์เผยแพร่คำสอนด้วยการเหยียบตบหน้าพระพุทธรูปเมื่อปี2555ส่วนกรณีที่มีการฟ้องร้องอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติเพราะออกมาแสดงความเห็นสนับสนุนฐานเป็นผู้โฆษณาหรือประกาศให้การสนับสนุนผู้กระทำผิดในความเห็นของทนายรณรงค์บอกว่าไม่น่าจะเข้าข่ายนะคะเพราะว่านักศึกษาวาดภาพเสร็จไปแล้วอาจารย์เฉลิมชัยวิพากษ์วิจารณ์ภายหลังไม่ได้ไปร่วมหรือว่าสั่งให้วาดภาพแต่อย่างใดค่ะ